Paramount Channel สถานีสุขภาพแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจาก Paramount Channel ครบพร้อมทุกข้อมูลทางการแพทย์ถ้าคุณแม่ติดโควิดลูกในท้องจะปลอดภัยไหมยินดีต้อนรับสู่ Rama Channel เรื่องดีๆจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจากวันที่1ธันวาคม2563จนกระทั่งถึงวันที่11สิงหาคม2564นะครับเราพบว่ามีผู้ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ถึง 1,993 รายนะครับโดยที่มี10รายเท่านั้นที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเป็นเพราะงั้นจะเห็นว่าการฉีดวัคซีนนั้นมีประโยชน์นะครับแล้วเราพบว่าทารกติดเชื้อได้ถึง113รายนะครับมารดาเสียชีวิต37รายได้มีทารกอยู่20รายที่เสียชีวิต11รายนั้นเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ในขณะคลอดแล้วก็อีก9รายนั้นเป็น7วันหลังคลอดในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมดลูกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นมันก็จะไปดันกระบังลมให้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้มีปริมาตรของปอดนั้นลดลงงั้นอัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนในปอดก็จะลดลงนะครับก็จะส่งผลทำให้ตั้งครรภ์มีอาการทางปอดมากขึ้นเลือดในสตรีตั้งครรภ์นั้นก็จะมีความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนต่ำลงนะครับจึงเป็นเหตุผลทำให้เรื่องของสตรีตั้งครรภ์เนี่ยที่ติดเชื้อตัวนี้ก็มีโอกาสที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนั้นง่ายขึ้นการศึกษาใน18ประเทศ43สถาบันนะครับเราพบว่าสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมีโอกาสจะคลอดก่อนกำหนดได้ถึง 1.97 เท่านะครับมีความเป็นพิษเพิ่มขึ้น 1.76 เท่ามารดาต้องอยู่ ICU เพิ่มขึ้น5เท่าแล้วมารดาเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 22.3 เท่านะครับซึ่งในประเทศไทยนั้นอัตราการเสียชีวิตมารดาอยู่ที่ประมาณ 1.85% ซึ่งเราพบว่าโอกาสที่จะมีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 3-13% ซึ่งในประเทศไทยประมาณ 5-6% นะครับทารกเองก็จะมีอาการหนักมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ 2.66 เท่านะครับแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 2.14 เท่าซึ่งในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1% ยาบางตัวที่มีคนทานร่วมกันเช่นยาละลิ้มเลือดยาลดความดันนะครับยากันเชื้อรายากันชักงั้นอันนี้ไม่แนะนำให้มีคนท้องนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือฟาวิพิราเวียนะครับตัวนี้ก็พบว่าการให้ในคนท้องเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้มี delay development การพัฒนาของเด็กมีปัญหาได้หรือว่ามีการแท้งได้โดยเฉพาะในการให้ในไตรมาสแรกนะครับดังนั้นหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับการดูแลทารกแรกเกิดนะครับโอกาสที่ทารกแรกเกิดจะติดเชื้อได้อยู่ที่ประมาณ 3-5% นะครับแล้วก็หลังจากคลอดเสร็จแล้วเนี่ยทารกอยู่ในห้องกับคุณแม่ได้นะครับแต่ว่าก็ควรห่างกันประมาณ6ฟุตที่สำคัญคือเราพบว่าในน้ำนมแม่เนี่ยเราเชื่อว่านะครับมันไม่น่าจะมีเชื้อนะครับงั้นคุณแม่ก็สามารถจะให้น้ำนมบุตรได้นะแต่ทั้งนั้นก็ต้องมีการแม่ก็ต้องมีการล้างมือให้สะอาดทำความสะอาดถุงนมนะครับใส่เฟสชิลใส่มาส2ชั้นนะครับแล้วก็สามารถให้นมบุตรได้วัคซีนเนี่ยในสตรีตั้งครรภ์เนี่ยสามารถจะให้ได้นะครับในกรณีที่อายุครรภ์เนี่ยหลังจาก12สัปดาห์ไปแล้วในคนท้องก็สามารถจะรับวัคซีนได้ทุกชนิดนะครับสามารถจะฉีดสลับเข็มได้นะครับสลับชนิดได้นะครับแล้วก็ผลข้างเคียงนะครับหลังจากการที่ฉีดได้รับวัคซีนไปแล้วก็ไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ตั้งครรภ์นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าวัคซีนที่คุณแม่ได้รับเนี่ยก็สามารถจะส่งภูมิต้านทานเนี่ยผ่านทางน้ำนมไปยังทารกด้วยนะครับทั้งทารกก็จะได้ประโยชน์นะครับเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ววัคซีนก็จะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ลดอาการรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจสาระดีๆแบบนี้นะครับท่านสามารถจะกดไลค์และกด Subscribe ที่ Rama Channel ได้ครับ